ขอให้ออกมามอบตัวซะดีๆเพราะตอนนี้หมอและพยาบาลได้ร้องไว้หมดแล้วเบ่งนะครับเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วหัวลูกเหรอหัวเลสีดวงผมเกิดมาท่ามกลางเสียงหัวเราะเพราะอะไรเลยเหรอครับก็เพราะว่าบ้านผมมีอาชีพตลกเป็นตลกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงผมทายาทอันดับหนึ่งของคณะตลกพาเพลินขอโทษนะครับมาช้าไปหน่อยพอดีเพิ่งกลับมาจากบางร้านแล้วมันอยู่ตรงไหนบางร้านของมึงเนี่ยก็อยู่เลยบางแสนไปอีกนิดนึงขอเชิญทุกท่านไว้อะไรให้กับมุกลูกชายผมหน่อยครับ11ภาษาอังกฤษว่าไง1 12 1 2 13 1 ทีตันตันไปไม่ถวดไปไม่ถวดแล้ว13วันสงกรานต์แล้วเสียบ5ล่ะวันกระเทยกระเทยยังไงล่ะลูกก็15ไงล่ะคะเก่งมากลูกพ่อเขาจะได้ออกทีวีใช่ป่ะเดี๋ยวต้องช่วยคิดให้มุกหนึ่งเอาเปล่าไม่เคยมีใครขำมุกที่ผมคิดเลยจนกระทั่งไปทำอะไรมาเนี่ยเสือถึงได้แต่งขนาดนี้สงสัยดูหนังโป๊มั้งคะคุณหมอไอ้มันเฮ้ยพวกน้องนี่ตลกดีนะนี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมหมอก็ชมว่าผมตลกดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอย่านอนดึกอย่าสิวขึ้นเฮ้ยมึงคุยยาสิวกูทำไมวะมึงอยากหายหรือมึงอยากไปหาเขาล่ะถ้าเขาถามมึงว่ามึงทายาหรือเปล่ามึงก็ต้องตอบว่าค่ะครับซึ่งเขาต้องถามต่อแน่ๆว่าแล้วทำไมสิวถึงไม่ยุบสักทีล่ะมึงก็ต้องตอบไปว่าสงสัยผมกำลังจะเป็นหนุ่มแล้วมั้งครับคุณหมอตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละ12ย่าง13นะครับโหนี่เราห่างกันตั้งรอบนึงเลยนะเนี่ยพวกเรามีความเป็นคาสโนวาอยู่ตัวแล้วปุ๊บขึ้นมาจะแต่งหล่อไปทำไมผู้หญิงอ่ะเขาชอบผู้ชายตลกเอาแบบมาทำอะไรเนี่ยนี่เตี่ยผมกับชาติมาเกิดใช่ไหมครับวันนี้ผมต้องไปกินข้าวกับหมอน้ำแข็งขอกลับบ้านดึกได้ไหมครับ สงสัยเตี่ยปวดขี้มั้ง มึงก็เหมือนกันอะไปไหนมาไหนอย่าบอกนะว่าเป็นลูกกูอายเขาตอกมันคนไม่ตลกเล่นยังไงมันก็ไม่ขำพยายามยังไงมันก็ฝืนชอบว่าไอ้ต้องมันเล่นมุกฝืนอ่ะก็เด็กมันฝืนเนอะจะไปบอกว่ามันตลกเหรอแต่มันเจ็บพี่เข้าใจพี่ไม่รักผมก็ไม่เป็นไรผมพูดจริงๆนะไม่ได้มุก